สมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตากจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559ค่ะที่โรงแรมเซนทราแม่สอดฮิวรีสอร์ทเขตเทศบานนลนครแม่สอดอแม่สอดจังหวัดตากสมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตากตากทรัคคาราวาน2016โดยนายสมบูรณ์ห้วยผัดนายกสมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตากได้ร่วมกับ ผู้บังคับการ,ารตำรวจทางหลวงประธานหอการค้าจังหวัดเมีวดีประธานสาหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันออกนายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานนายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกไทยนายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคตะวันออกนายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่ง,สาาออสง,สงแหลมฉบงังชนบุรี อุปนายกสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559เพื่อดำเนินงานตากทรักคาราวาน2016โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อขับเคลื่อนการขนส่งสินค้าจังหวัดตากและตลอดแนวชายแดนจังหวัดตากให้เข้มแข็งและพัฒนาสู่อาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกันระหว่างสมาคมขนส่งด้วยกัน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกของสมาคมเพื่อดำเนินการและร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศได้พบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจขนส่งร่วมกันรวมทั้งหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้ดีขึ้น ตลอดจนเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับสมาคมขนส่งต่างๆทั่วประเทศและในอาเซียนนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถบรรทุกร้านค้าอะไหล่ย,ยนต์และยานยนต์ได้นำนวัตกรรมยานยนต์มาแสดงและจำหน่ายให้แก่สมาชิกของสมาคมขนส่งและประชาชนทั่วไปในราคาพิเศษอีกด้วย